ตั้งความหวังเลยว่าขอเป็นชาติสุดท้ายได้เลยเงี้ยมันถึงวาระมันจะเป็นอย่างนั้นครับค่ะนะผมว่านะเป็นชาติสุดท้ายเนาะค่ะเออมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะกราบขอบพระคุณคุณลุงมากค่ะก็บ้านใครบ้านมันนะทีนี้นะสาธุค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชวนคุยให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาตามนะในเรื่องพวกนี้พิจารณากันนู่นนี่นั่นมานะพิจารณาตามเป็นไปได้อย่างไรนะก็ผมก็พยายามโยงใยไปอย่าไปเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกบ้าขนาดนี้คนติดตามบ้ามากกว่านะเนี่ยไปนู่นทีนี้กลับมาว่าเอ้ยบ้าจริงหรือบ้าปลอมที่ไหนมาบ้าตัวจริงเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นบ้านะสิบอกไงส่วนบ้าตัวปลอมต่างหากที่บอกโอ้ยฉันก็บ้าฉันแอบนอร์มอนแอบนอร์มอนอีกบ้าอันคอนเซสอันคอนเซสไม่มีใครรู้สึกรู้สารอะไรไม่มีใจเลยประมาณนั้นนะฮะมีคนกระทักลุงออกหลายทีนะว่าก็ชนเป็นคนไม่มีใจเลยเฮ้ย มันเกินใจแล้วก็ไปหาจิตแล้วเขาพูดเรื่องจิตแล้วยังพูดเรื่องใจอยู่แล้วเนี่ยไอ้นึกในใจเอาไว้เดี๋ยวละครับที่เขาว่าลุงหอกไม่เป็นคนที่ไม่มีใจต่อไปท่านที่คิดเช่นนั้นแล้วท่านจะได้เรื่องจิตบอกให้ทราบเห็นไหมครับบางคนเนี่ยโกรธนะไม่มีใจด้วยหูถึงหลังมึงกล่าวหาว่ากูนู่นนี่นั่นไม่มีหัวใจได้ไงวะเนี่ยกูก็รู้จักหนาวร้อนเหมือนกันโว้ยไม่มีใจได้ไงวะมันก็จะตีโพจะพาไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ของผมไม่ใช่นะให้เข้าใจในรูปแบบอ่ะมาแล้วเลยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับเชิญเลยครับผมพอดีว่าได้ดูคลิปไปนิดหน่อยนะคะก็เลยมีข้อสงสัยแบบขัดตานะคะหรือว่าลูกชายเขาทานยาแต่เคมีในสมองนะคะคุณหมอก็ให้ทานยาพวกนี้มาประมาณ3ปีได้แล้วค่ะครับ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 ค่ะก็นี่ว่าผลของผลข้างเคียงเนี่ยมันเยอะมากก็เลยแบบสงสารนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหมอเขาอยากเชื่อหมอเพราะว่าไม่รู้จะเชื่อใครตอนนั้นก็เลยก็ทานยาไปตามที่หมอสั่งแล้วก็มาปรับพฤติกรรมกิจกรรมต่างๆก็พูดกันไปแล้วก็อาการก็คือว่ามีผลข้างเคียงเด็กก็จะซึมอย่างนี้นะคะเล่าใหม่ซึมเมื่อการตัดสินใจโทรศัพท์กับปากไว้ตรงกันแล้วเล่าใหม่แล้วก็ไม่สามารถคิดอะไรคิดวางแผนหรือจะทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถคือมันตึงอยู่ในสมองตึงขอถามว่าลูกชายอายุเท่าไหร่กับเท่าไหร่แล้วครับ19แล้วค่ะครับผมพอจะเริ่มผมถามอายุผมจะคิดในเรื่องของความเจริญเติบโตของสมองนะฮะไอ้ตรงนี้นะครับครับมันเป็นไปได้เนี่ยรู้จักกันแค่ผู้ใหญ่เนาะลูกนั่งฟังอยู่เปล่าตอนนี้ครับก็นานแล้วค่ะหลับแล้วนะเป็นเรื่องผู้ใหญ่รู้กันเนาะฟังให้ดีนะเด็กรุ่นนี้เกิดมาอายุ10กว่าปีเนี่ยฮะเขาจะเกิดมาเติบโตกับเรื่องของมือถือมือถอยหรืออินเทอร์เน็ตโอเคนะพอเวลาเขาเล่นพวกนี้มากๆเนี่ยครับมันเรื่องของความโน้มไปยังตรงนั้นจะมีเยอะโอเคโน้มไปยังเยอะแล้วผลสะท้อนที่มันกลับคืนมาหาตัวบุคคลที่เล่นเนี่ยนั่นนะฮะคือตัวที่ร้ายกาจมากอันนี้ก็เชื่อว่าเราคิดเฉยๆในลักษณะผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ดูแลเขาตลอดเวลาเป็นไปได้ค่อนข้างจะเยอะนะสูงมากด้วยที่จะเป็นผลมาจากพวกคลื่นความถี่ของมือถือมือถอยนี้เป็นเหตุทำให้ระบบประสาทสมองคือประสาทนะครับนะทางการแพทย์เคยบอกว่าเป็นฮอร์โมนนู่นนี่นั่นเป็นกระบวนการเคมีแล้วแต่จะว่ากันผมไม่ยอมรับนะนั่นสมองผมไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับเลยนะว่าเป็นกระบวนการของเคมีนะผมจะไม่พูดถึงเรื่องของไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในสมองก็คือระบบประสาทนั่นเองเห็นไหมครับโอเคนะไอ้ตรงนี้แหละฮะมันก็ระบบประสาทการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบวกกับลบที่อยู่ในสมองระบบประสาทตรงนี้แหละถือว่าจะบอกว่าลบมากกว่าบวกใช่ไหมก็จะมีความคิดต่างแล้วก็ทำต่างออกไปจากเราที่มีอยู่เช่น
ช่นเวลาเขาสนใจแล้วสักอย่างเนี่ยสนใจเป็นเกินร้อยเลยก็เรียกว่าไฮเปอร์ไปเต็มร้อยเลยนะครับไม่ยั้งจะเป็นรถไฟก็ไม่ต้องมีเบรกกันประมาณนั้นนะครับแต่พฤติกรรมตรงนี้นะฮะเราเป็นผู้ใหญ่เราดูซึ่งชีวิตจริงเราไม่เคยเป็นเช่นเพราะว่าอายุขนาดนี้เราไม่ได้เจอ14-15เรามาเจอมือถือมือถอยของเขานี่เจอเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นผู้ใหญ่ของเราเติบโตเมื่อเราอยู่ในวัยขนาดของเขาเห็นไหมครับทีนี้พอเวลามาถึงตรงนี้ผู้ใหญ่อย่างเราก็คิดว่าเขาผิดปกติก็เลยพาไปหานายแพทย์ทางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ไปเจอเคมีทีเนี้ยขินก็ไปกระเบื้องแทนที่จะแอคทีฟตามที่เขามีอยู่กระโดดโลดเต้นนู่นนี่นั่นคือไฮเปอร์มันจะว่องไวทันใจทำอะไรมันวิ่งจนหมดอ่ะก็เลยบอกว่าดื้อชนประมาณนั้นครับก็เลยกินยาบังคับให้มันไม่ดื้อไม่ชนไม่เร็วซะก็เสื่องซึมทีเนี้ยเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ไปเบรกเขาผมว่านะไปเบรกเขาไอ้ความไม่เข้าใจของหมอเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนะหมอนะเขาเรียนมาโดยตรงเนาะแต่ที่สุดแล้วเราไม่ว่ากันที่มันผ่านมาใช่ไหมครับถามว่าที่โทรมาคุยตรงนี้ก็เนื่องมาจากว่าอยากจะให้รู้ได้เพิ่มเติมไปกว่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมหรืออยากจะให้ลูกชายลองดูคลิปของลุงหงอกเลยเนาะว่าจับหัวจับได้ไปหลายคลิปนะคะไปจับหัวพ่อกำลังนั่งคุยขออนุญาตนะคะคือพอดูเสร็จพ่อก็นั่งคุยกับนายเยอะนั่งคุยกับแม่เยอะบอกว่าผมทบทวนตัวเองคือว่าผมตั้งแต่เด็กๆจนถึงเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 อยู่ตั้งแต่อนุบาลเขาบอกว่าพฤติกรรมของผมเป็นหนึ่งผมเป็นคนที่ว่าที่เกรงใจคนแล้วก็คืออยู่กับผู้ใหญ่มาถึงว่าฟังผู้ใหญ่เยอะแล้วตัวเองไม่ค่อยได้แสดงออกแล้วก็จะเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังครูแล้วก็จะได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เวลาครูบอกอะไรจะทำหมดให้เป็นหัวหน้าห้องหรืออะไรคือเป็นเด็กที่เชื่อฟังแล้วจะเป็นเด็กคือเรียบร้อยมากเกินไปหมายถึงว่าเพื่อนฝูงแต่ว่าใครมีปัญหาที่เกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดเขารับไม่ได้แล้วก็เขาจะเก็บแต่เขาไม่แสดงออกว่าเขาไม่พอใจนะอันนี้ดีหรือไม่ดีไม่โต้ตอบแล้วก็เก็บความรู้สึกนี้อันนี้คือพฤติกรรมตอนเด็กๆนะคะก็พอมาม.1ถึงม.3เนี่ยเรียนหนักคือการเรียนของเขาเนี่ยเรียนมีมาเรียนภาษาเยอะภาษาแล้วก็การเรียนการนั่งก็เยอะแล้วก็นอนเนี่ยเวลานอนพักผ่อนเนี่ยน้อยสามารถที่เลยพวกนี้เขาก็เพิ่งมาได้ใช้ตอนปปสี่ปสี่ป้าหกเพิ่งซื้อคอมให้เขาแต่ว่ามีเล่นเกมบ้างอะไรนี้เดี๋ยวโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ค่อยคุยกับใครแต่พฤติกรรมของเขาคือเป็นเด็กเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกตัวเองว่าผมเป็นคนที่เก็บกดเก็บความรู้สึกมาถึงว่าอะไรที่ไม่ดีผมเพราะว่าต้องเป็นเด็กดีของโรงเรียนอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่กล้าไม่ได้เชิญออกมากลัวว่าถ้าไปเข้าในกลุ่มที่นำไปดุรีหรืออะไรตรงนี้ตอนอยู่ม.1ถึงม.3เนี่ยถ้าจะไปเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวผมไม่อยากให้ครูมองว่าผมเป็นเด็กที่เที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากสร้างภาพพูดว่าเป็นเด็กเรียบร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเขาว่าติดตรงนั้นแล้วพอมีพฤติกรรมของเด็กที่มาชวนไปในทางไม่ดีเราไปดูหนังโป๊กันอะไรๆพวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่ดูแต่วัยของเขามันสงสัยเขาก็มาแอบดูบ้างอะไรเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาก็แอบดูแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะถามใครเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าละอายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ว่าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปเคยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนอยู่ในวัยของเขาที่น่าจะคุยกับเพื่อนว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วก็บอกว่ามันเป็นเขาไม่ถือคิดนะคะแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นความผิดบาปแล้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องศาสนาว่าขณะที่เพื่อนมาทำพฤติกรรมอะไรกับเขาไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเขาก็พยายามศึกษาเอาเรียกว่าดูศาสนานี่แหละมาชอบดูเรื่องมาชอบดูไอ้ในการอะไรนะซีไอ้เป็นไอ้DMCของพระธรรมกายอ่ะพอเขาดูแล้วเขามาหลงไหลตรงเนี้ยไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรเรื่องของประดับของพระพุทธเจ้าหรือหนังพระพุทธเจ้าอะไรพวกนี้เขาดูตั้งเขาดูแล้วเขามาหลงไหลตรงนี้แล้วก็มานั่งมาฝึกนั่งสมาธิแล้วก็เพื่อที่จะไปสู้กับเพื่อนอ่ะมาถึงเอาความดีเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือคิดไปเองแล้วก็มานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถเขาหลุดในสมาธิเขายังคิดแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มาหมกมุ่นกับเรื่องเพื่อนไปเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเพื่อนก็จะไปต่างเดินกันไปดีอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยเหมือนเพื่อนตรงที่เขามาหันมาดูแบบมาอยู่ศาสนามาศึกษา
เรื่องศาสนาตกเย็นทางการบ้านเสร็จก็มาดูดีๆพวกนี้เกี่ยวกับธรรมะอะไรพวกนี้ชอบดูพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกอะไรไปโต้ตอบกับเพื่อนอ่ะหรือว่าความดีกับความชั่วอะไรของเขาคิดอย่างนั้นเออคุณแม่ก็แต่ก็ได้ไม่เยอะแต่ตัวเขาก็คุยแล้วรู้สึกว่าเรื่องการพูดมีความรู้สึกทั้งหมดเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าที่เขาได้เป็นเขาบอกว่าเอ๊ะไม่รู้เพราะผมหนึ่งเก็บกดเรื่องแล้วมาศึกษาเรื่องศาสนาก็เดินเรื่องถือเครื่องอยู่มาเปลี่ยนเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดด้วยว่าที่เขามันมาลงไหลหมายถึงว่าติดสัญญาต่อพระเจ้าอะไรวะต้องมาอยู่กับพุทธอะไรอย่างเงี้ยมาลงไหลกับพุทธแล้วมาฝึกสมาธิตอนที่เขาป่วยอยู่ๆก็คุมเต็มไม่ได้เลยคือตอนที่เขานั่งสมาธิอยู่ด้วยเขาบอกเรื่องศาสนาทำให้เขาสับสนเหมือนกันเขาบอกไม่รู้จะนับถืออะไรดีจะอะไรดีลงอาจารย์ก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วก็รู้สึกติดปากว่าเขาถือพุทธอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยง่ายออกมาว่าคือเรื่องนั้นมันคืออะไรแต่ว่าฟังที่เขาเล่าอะค่ะนั่งคุยกันตอนที่ดูคลิปเสร็จแล้วก็นั่งสรุปว่าลูกสองคนไม่รู้เราจำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมครับก็ขอชื่นชมคุณแม่ค่ะก็ขอชื่นชมคุณแม่คุณแม่พยายามที่จะทำความรู้สึกของตัวเองให้มันใกล้เคียงกับลูกพยายามปรับตัวก็หาลูกนะฮะโอเคลูกเขาก็มีจุดยืนเขาอยู่แล้วว่าเดิมก็บอกว่าเชื่อนู่นนี่นั่นเนาะพอเวลาเขามาเล่นสมาธิเขาให้ทีนี้ผมก็ต้องบอกว่านะคนที่นำพาสมาธินั้นนะครับผมพูดหลายครั้งว่าถ้าไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำผู้พาเนี่ยก็อย่าเป็นดีกว่าเพราะว่าจะทำให้คนตามเนี่ยหลงไหลหรือไปในทิศทางที่มันไม่สามารถคอนโทรลได้อันตรายสมาธิในเรื่องอันตรายต้องบอกให้ทราบไว้นะครับมาถึงวันนี้ผมกล้าพูดเด็ดเดี่ยวมากไอ้คนนำคนพาเนี่ยมันเหมือนกับได้ทำสมาธิตามรูปแบบแต่ศักยภาพภายในของสมาธิมันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ส่วนตัวคนที่นำพาเนี่ยเมื่อตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้คือยังรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากไม่หมดไม่พอที่จะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นเขาก็ตั้งตนไปเป็นผู้ชี้นำชี้นำตรงที่คนเดินตามเนี่ยเหมือนกับเดินตามคนตาบอดแล้วคนตามก็บอดหนักไปทีหนึ่งก็เลยทำให้เด็กหรือว่าลูกชาย19ปีที่ว่านี้สับสนในกรณีที่ว่านี้คำถามสุดท้ายถ้าผมถามเองตอบเองนะครับว่าจะทำไงต่อจะไปอาศัยการแพทย์ทางด้านเคมีก็เชื่อว่าใช้กันมานานหลายปีแล้วมั้งกี่ปีประมาณ3ปีได้มั้งท่านเนี่ยปี57ที่เพื่อการที่ก็เกิดคุมไม่ได้คือก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็จะเจอเรื่องธรรมะก็จะสวดมนต์อย่างเดียวสวดมนต์แล้วก็พาหนูไปที่วัดเพื่อที่จะไปทำพิธีทางศาสนาแล้วก็จะสวดมนต์ได้หมดกันไม่รู้ภาษาอะไรแต่อะไรคือก็สวดกินมันโตอะไรก็สวดได้หมดเลยคือก็คือเป็นคนที่จำความจำก็ดีแต่ก็คุมไม่ได้ก็จะปวดประมาณตีสองได้หนูก็เลยพาไปหาหมอพาไปหาหมอนี่คือก็ยังปวดอยู่เลยแบบปวดอยู่อย่างนั้นปากก็พุ่งตามคือปวดอยู่ตอนนี้หมอตะลุคุยหมอฟังหมอก็บอกว่าเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรศาสนาสักอย่างนะเกี่ยวกับคือแต่ถึงว่ามีปัญหาด้านเรื่องศาสนาในสับสนเรื่องนี้ก็เลยหมอก็ฉีดยาคือก็ให้เขานอนหลับอ่ะหนูก็เป็นครั้งแรกที่หนูทนไม่ได้หนูก็แบบเจ็บปวดที่สุดคือชีวิตที่เจ็บปวดสุดคือลูกต้องโดนยาวางยาตลอดปะยาแล้วที่เจ็บก็อาการก็สงบลงหนูแล้วก็หมอก็ให้ยาอะไรก็บอกว่าเครียดจัดการก็จัดการก็ให้ยามาในอาการก็จะเริ่มขึ้นรุนแรงมาเรื่อยๆหลังจากทานยาแล้วก็หนูก็ให้หยุดก็หนูก็ตอนแรกที่รักษาที่กรุงเทพเลยหนูก็ถามมาทางใต้ก็ไปพบที่นี่เขาก็อาการมันจะขึ้นลงคือก็จะเผลอไปพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้หยุดยาทางโน้นแล้วคือมันยังไงอ่ะเดินตลอดอย่างเงี้ยคืออาการของยาเราคิดว่างั้นเพราะว่าเรารักษาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนเราตกใจด้วยแล้วอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอาละถึงตอนนี้ในทัศนะของคนที่เป็นแม่นะลองเลือกตามความรู้สึกตัวเองที่ว่าจะไปหาหมอเหมือนเดิมไปกินยาฉีดยานั้นหรือจะใช้วิธีอื่นนี่นะวิธีอื่นยังไม่รู้ว่าเป็นวิธีไหนล่ะตัวในใจเนี่ยฮะใช้วิธีอื่นจะดีกว่าไหมประมาณนั้นนะครับลองให้คำตอบเป็นทางเลือกเรื่องส่วนตัวนะครับจะไปหาหมออีก
หรือว่าจะไปเข้าเรื่องกลุ่มศาสนาที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือไม่ใช่ศาสนาที่ไหนไหมต้องเลือกแล้วครับศาสนาเราก็ถือว่าไม่น่าจะใช่ถ้าฟังตามคุณแม่ที่พูดถึงเนี่ยโอเคไหมฮะและตัวเขาเองเขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยใช่ไหมเขาก็ยังไปไม่ถูกเหมือนกันขึ้นฝั่งไม่ได้งงเงยไปหมดเลยทีนี้ถอยหลังมาหาไอ้ที่ไม่ใช่ศาสนาที่เนี่ยถ้าพูดถึงศาสนาก็น่าจะเป็นวัดวารามเนาะเป็นพระสงฆ์องค์แนนมันเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นักบวชที่เนี่ยมันมีทางอื่นให้เลือกไหมนะการตัดสินใจโทรศัพท์มาหาผมที่นี่เนี่ยคิดว่าจะช่วยหาทางออกใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพื่อไม่ต้องคือใช้ยาแล้วมันกดทำให้เขาชาอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีการเป็นตัวของตัวเองนะคะตื้อๆเอานะถ้าเป็นทางออกถ้าสมมติก่อนนะว่าเลือกลุงงอกก็แล้วกันเนาะให้ช่วยได้ไหมลุงงอกช่วยได้หรือเปล่าลุงงอกมีศักยภาพพอจะช่วยได้ไหมลุงงอกก็ไม่ใช่หมอเนาะแล้วก็ไม่ใช่นักบวช ด้วยทีเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยก็ดูตามคลิปมาพอไหวไหมทีเนี่ยถ้าพอไหวมีเปอร์เซ็นต์ไหวกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนตัวนะฮะก็ลองให้ลูกชายลองดูแล้วก็คุยกันดูเออทางนี้ดีไหมลูกประมาณนั้นนะครับแปลว่ามันต้องนำพาเขาก็สู่จุดนี้ด้วยเหมือนกันถ้าคิดว่าดีมันก็มีสองทางเลือกมาหาลุงหอกที่นั่งกล่าวหรือลุงหอกเคลื่อนที่ยิ่งระยะนี้นะฮะผมก็มีนโยบายของผมว่าเป็นลักษณะที่โครงการหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างขอให้มีสนามบินใกล้เคียงหน่อยเดินทางประมาณนั้นนะครับลองลักษณะอย่างนี้ลองเข้าขายไหมฮะทีนี้เดี๋ยวขอประทานต้นนิดนึงว่าคือหนูเคยให้การยาพวกนี้แล้วหยุดยาพอหยุดแป๊บเนี่ยหมอก็จะปรับยามาเรื่อยๆแหละปรับจนเหลือเม็ดเดียวปรับแล้วหนูก็ในที่สุดหนูก็ใช้สมุนไพรอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้กิจกรรมมาปรับไปนะครับก็ทางเลือกคือต้องฝึกกิจกรรมตารางให้เขาเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเรื่อยๆย้ายเขาอยู่เฉยๆแต่เราต้องกระตุ้นเขาอยู่เขาคิดเองไม่ค่อยได้คราวนี้เวลาต้องหยุดยาจริงๆอาการมันประมาณ4-5วันคือก็นอนไม่หลับอาการก็คือกำเริบกำเริบก็คือจับคุมตัวเองไม่ได้อีกอย่างรุนแรงคราวนี้ที่คุณแม่เนี่ยคือมันเป็นผู้หญิงนะคือใจมันไม่เหนียวก็เลยจะเอายังไงคราวนี้เมื่อคุมไม่ได้เขาไม่นอนสงสารหลายคืนแล้วไม่นอนเราก็ต้องพาไปหาที่ดูหมอก็จัดยาใหม่ชุดคือหมอก็บอกว่าต้องค่อยปรับเขาบอกถ้าปรับทีเดียวมันอาการมันจะกำเริบคือค่อยปรับก็มันเหลือแบบในที่สุดแต่ต้องกินอย่างนี้เพื่อคุมไม่ให้สารบางตัวหรือว่าเพิ่มสารบางตัวหรือลดสารบางตัวอะไรของเขาก็มีเพื่อไม่ให้คนสมดุลอะไรอย่างนี้ทีนี้ที่หนูสงสัยตรงนี้ที่ขาดใจแต่ว่าคือหนูก็ยังไม่ได้เจอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์แล้วก็เราก็ยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าดูแต่คลิปทั้งหลายที่ดูมาเนี่ยมันเป็นไปได้หมดคือว่าหนูเชื่อคือมันเป็นไปได้หมดแต่ว่ากรณีที่ตัวเนี้ยที่ยาตัวเนี้ยมันต้องถอนทีละนิดเนี่ยที่ต่อกันนี่ที่เขาบอกเขาค่อยๆต่อเนี่ยถ้าได้ถอนแรงๆก็ไม่ได้อาการมันจะกำเริบเนี่ยเขาบอกค่อยๆลดยาอย่างเงี้ยคือว่ามันขาดใจหนูอยู่ว่าถามว่าที่หนูดูมีความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์ก็หนูดูแต่ละคลิปเพราะมันดีทั้งหมดเลยที่หนูเห็นนะแต่นี่มันเกี่ยวกับตัวเคมีเนี่ยสารยาที่กินไปกดประสาทตัวเนี่ยถ้ากรณีที่ไม่กินแล้วจะหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละถือว่าจะมีอาการกำเริบขึ้นมาให้หนูอาจจะขาดไปเล็กๆตัวนี้คุยไปตรงๆว่าคือผู้หญิงอ่ะคือความเดี่ยวความกลัวมันมีอยู่ข้างในแต่ความเชื่อมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะงั้นก็ความกลัวทั้งหลายมาจากความไม่เข้าใจความเชื่อมีอยู่แล้วถ้ามีความเชื่อแล้วลองผนวกกับการปฏิบัติการจริงจะส่งให้เกิดความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากไหมก็แปลว่าผมกำลังจะบอกว่าให้ลูกชายมาดูคลิปที่ใดๆก็ตามทีดูแล้วก็วิจารณ์อยู่ใช่ไหมว่าเออกรณีนี้ดีไหมแปลว่าเรากำลังหาทางช่วยเขาว่าเขาจะมีแนวโน้มไหมว่าให้ลูกหอกช่วยดีไหมลูกอย่างเงี้ยเรื่องการนอนหลับเนี่ยผมว่าผมช่วยคนมาเยอะนะนอนหลับใช่ไหมครับในการที่จะให้หลับได้โดยง่ายอะไรสำนองนี้นะครับคือหลับนี่คือมันจะระยะยาวไปเลยนะ
ระยะนี้ต้องบอกให้ทันทีว่าเคมีเมื่อเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันตกค้างยากมากที่จะกำจัดออกไปเพราะว่าคุณสมบัติเคมีนี่มันประหลาดมากเหลือเกินนะฮะการที่ทำให้มันเกิดเคมีเป็นยาได้มันต้องใช้กระบวนการทางด้านการผสมผสานเอาอะตอมรวมๆแล้วอะตอมมารวมเป็นหลายโมเลกุลอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะโดยการใส่ความร้อนเข้าไปมากมายมหาศาลแต่ในการสลายเคมีที่ว่านั้นเป็นก้อนนะให้มันออกไปต้องใช้ความร้อนมากกว่านี่โดยเนื้อแท้ของธรรมชาติของการเคมีที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีนี้เมื่อเวลาอยู่ในร่างกายมันตกมาเป็นไหนไหมไอเคมีเนี่ยยา5เม็ดเนี่ยมันจะตีกันอย่างนั้นเพราะมันคุณสมบัติตามหลักเคมีเนี่ยฮะถ้าหากว่ามันต่างโมเลกุลอ่ะ5โมเลกุลใส่เข้าไปมันก็เป็นเกิดอีกมันเป็นมันมีค่า x สมมุติอ่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าไอตัวที่2ลงตัวที่3เป็นค่า y ไปเลยทีนี้ y กับ x ตีกันต่อประมาณนั้นครับมันก็เลยไม่ยอมหยุดสักทีนึงเนี่ยคือเคมีมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนที่มีความรู้เรื่องของเคมีก็ไม่เคยมาพูดเรื่องพวกนี้นะครับเขาพูดไม่ได้เพราะเป็นวิชาชีพเขาถ้าหากว่าพูดปุ๊บเป็นอันตรายกับร่างกายแล้วใครจะเรียนวิชาเคมีทีเนี้ยเห็นไหมคนสอนก็ไม่มีคนเรียนก็ไม่มีก็เจ๊งสิครับอาชีพโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องมาพูดถึงอาชีพแล้วเราพูดถึงธรรมชาติที่เรามีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าหากว่ายึดธรรมชาติเป็นหลักแนวไหนทีเนี้ยก็แนวศาสนามันได้หมดแหละเมื่อกี้ผมยังพูดเรื่องศาสนาพระศาสดามีแต่พระศาสดาท่านจะรู้เรื่องของพระเจ้าที่แท้จริงใดๆพวกนี้หรือแม้แต่คำว่าพระเจ้าก็คือภาษาอีกแหละเสร็จแล้วก็มาติดล็อกที่ภาษาต่อเอาเป็นว่าฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองเพราะฉะนั้นได้สัมผัสตรงนะจะรู้เองนะครับว่ามันเบาตัวเบาหัวสบายหน้าตาโปร่งใสค่อนข้างจะแอคทีฟอะไรทำนองนี้ครับต้องสัมผัสตัวตรงๆที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยผมยิ่งใช้สองมือเปล่าอยู่แล้วล่ะครับพูดคุยไปเลยแต่ตอนนั้นอีกนิดเดียวที่ผมเคยว่ากรณีสมมติสัมผัสแล้วยานี้ต้องถอนเลยไหมคะผมคิดว่านะถ้าสมมติแบบเขาดีขึ้นอะไรดีขึ้นอย่างนี้ต้องถอนเพราะว่าที่เขาพูดเป็นผู้ไร้เรากลัวว่าขาดไม่ได้เลยสักเดียวก็ไม่ได้อะไรมีวันเดียวก็ไม่ได้แต่ถือว่าลืมไม่ได้เลยอ่ะคืออย่างเงี้ยเราต้องให้กินไปตลอดชีวิตหรือไงอะไรนี่หนูมันคาใจมากเลยแต่มันไม่มีแล้วรักษาอย่างไรที่มันต้องกินยาไปตลอดชีวิตก็นั่นเชียฮะมันถ้าหากว่าเขาไม่พูดฉะนั้นเขาก็ประกอบอาชีพตลอดชีวิตเขาไม่ได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราคิดในแง่ที่จะสวนทางกันนะเห็นไหมครับแต่เราพยายามที่จะหนีจากสิ่งนั้นเอาล่ะถ้าสมมติว่านะฮะเดิมเริ่มต้นทีเดียวผมจำไม่เกิน5นาทีเด็กจะบอกเองครับว่าจะรู้สึกอย่างไรเห็นไหมครับผมใช้คำว่าไม่เกิน5นาทีนะวัดกันที่ความรู้สึกเลยถ้ารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็มีคำตอบเป็นนัยยะว่าต้องลดเคมีออกไปใช่ไหมครับเราไม่ต้องตัดทิ้งกันทีเดียวหรอกครับเขาต้องให้หรือว่าเราต้องลดเองเขาให้เรามากี่ปีแล้วมันดีขึ้นไหมทีเดียวเห็นไหมครับปรับขึ้นๆลงๆต้องคิดในกรอบนั้นด้วยครับเมื่อไม่ดีขึ้นเราบริโภคมัน 2-3 ปีแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าทางด้านนี้มันดีขึ้นตามความรู้สึกที่เป็นจริงแล้วก็ลดตรงนั้นสิครับแล้วต้องหนีหานั้นหมอไม่ใช่พ่อแม่เราเนี่ยมาปากหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเรื่องมันจะมากำหนดชีวิตของเราเองอะไรก็ได้ก็หนาใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วเขาพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกอ่ะกินตลอดชีวิตก็ช่วยชักพอนกินเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรกันเลยมั้ยเด็กกำลังเล่าเรียนอยู่ตรงนี้นะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เลยใช่ไหมฮะอยู่ๆก็ใช้เคมีมาคุมตลอดชีวิตตายสิครับเป็นแม่ทีเนี้ยจะดูแลยังไงต่อมีสมบัติเขาเยอะแยะไหมทีเนี้ยถึงเยอะแยะก็เอาอยู่ไม่ได้เอาไปก็ผลันสมบัติอยู่วันค่ำเนี่ยเขาทำประกอบอาชีพไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายเราก็จะถ้าหากว่าถึงเวลาเราไปเนาะก็คงห่วงใหญ่ยิ่งเป็นแม่เนี่ยหนักข้อเลยครับผมหนักข้อมากน่าเห็นใจคนเป็นแม่มากเลยโอเคนะทีนี้ผมก็เชื่อว่าคุณแม่กับคุณลูกคุยกันรู้เรื่องเลยแหละที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเขากำลังหาทางออกของเขาว่าเขาไม่อยากกินยานั่นแหละนั่นนะความประสงค์เขาก็มีอยู่แล้วเอาแม่จะพาไปหรือพ่อจะพาดูก่อนมันถ้าเห็นพร้อมต้องการปุ๊บให้คะแนนตัวเองโอเคเสียงท้ายเลยลุงงอกเป็นที่พึ่งได้ไหมเห็นไหมครับผมไม่ได้บอกลุงงอกแน่นะโอเคไหมลองให้คะแนนกันเองใส่เลยเห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปแล้วก็ลองดูทีเนี้ยนะเราใช้กันสิ่งนั้นมาเสียเงินเสียตอนนักตระไรไม่รู้หรอกครับ
ทำนองนี้ก็ลองใช้วิธีน้องดูนะแค่นี้เองฮะมันน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งหรือไม่ถ้าหากว่าเราไม่คุ้นเคยไม่ทดลองแล้วมันจะไปรู้ได้ไงจ๊ะทีนี้การทดลองก็ไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ประการใดไหมครับไม่ได้กินอะไรเพิ่มเติมไปอีกเลยใช่ไหมครับก็เล่าให้ฟังว่าเออนี่คือเรื่องของระบบประสาทโดยตรงนะก็พยายามบอกเป็นไฟฟ้าสถิตนะสัมผัสปุ๊บมันจะรู้สึกโดยทันทีไม่เกิน5นาทีรู้แน่ๆด้วยมันจะซื่อบื้อมากกว่าเดิมหรือมันจะสดชื่นเพลสเฟสขึ้นมาโดยฉับพลันทันใดตัวผู้คนป่วยเขาจะรู้สึกเองตัวนั้นแล้วก็คอยดูสังเกตการดูเออมันดีขึ้นไหมลูกเรามันก็เข้าสู่ร่องว่าเออมันมาทางถูกทางแล้วประมาณนั้นครับเห็นไหมตัวเขาเองเขาจะหนียาอยู่แล้วเราเองก็ไม่อยากจะให้เขากินยาเหมือนกันนะมั่งเห็นไหมครับจ้ะนะลองพินิจดูครับพิจารณาดูว่าเห็นควรประการใดถ้าเห็นควรประการใดก็ยินดีนะหาทางช่วยกันเดี๋ยวหนึ่งการนัดในเดือนโน้ตพิจารณาทีหนึ่งว่าที่นี่ขึ้นไปยังไงคะอืมจะดูอะไรที่มันสะดวกสบายที่มันไม่น่าจะมีอุปสรรคมากประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับก็ขอให้คิดในกรอบนี้พูดถึงความ สูญเสียที่การจ่ายด้วยมันจะเกิดความ คุ้มลงตัวไหมประมาณนั้นครับถ้าคิดในรูปแบบนั้นด้วยหลายแง่มุมครับมันถึงจะเกิดความคุ้มไม่คุ้มอะไรสำหรับเนี่ยใดๆไม่ลองก็ไม่รู้ลองแล้วมันเกิดความสูญเสียไหมโอเคเนาะยังไม่ถามเลยว่าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยสุราษฎร์สุราธานีเมืองคนดีสุดจริงๆตัวหนูนี่แหละรักษาลูกสาวแม่แต่ว่าเอาลูกก่อนถ้าลูกดีเราก็ดีถ้าเราที่เราเป็นแม่แล้วก็เราเป็นหมอกลูกมันก็ทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่นั่นเองใช่พร้อมกันนะครับเครียดไม่ค่อยได้นอนไงให้มานั่งๆเข้าคุณแม่ไปก่อนนั่นดีนะคุณแม่อายุมากกว่าแล้วภูมิต้านทานพวกนี้มันจะน้อยกว่าเขานะให้รู้ไว้เห็นไหมฮะอยู่คือได้ด้วยใจเพราะว่ากายมันก็ไม่ค่อยไหวเพราะว่าร่างกายเยอะอยู่ด้วยใจใจกับกายเป็นยังไงทีนี้เห็นไหมเพราะนั้นช่วยกันทั้งคู่แหละทั้งแม่และลูกเห็นไหมฮะอะไรที่มันจะคุ้มกันถ้าลุงออกมาทีไม่ได้ห้าได้หกได้สิบนะฮะนี่เป็นต้นเพื่อนบ้านใครๆก็วานไปก็เพื่อนบ้านมาอยู่ใกล้เคียงก็ให้ความเห็นเสียหลังจากผ่านมือลุงหงอกแล้วนะครับนะไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอกหรอกครับเพราะว่าลุงหงอกมีแล้วเพื่อนคนนี้ทำนองนี้เข้าใจมั้ยการที่ลุงหงอกเคลื่อนที่กับเคลื่อนที่มาหาลุงหงอกเห็นไหมครับก็คิดเอาฮะตรงนั้นนะครับแล้วพิจารณาตรงนี้เกิดว่าจะยังไงครับผมขอบคุณมากเลยค่ะได้ความยินดีเชื่อว่าคงจะโปร่งเบาเนาะคุยกันยาวนานเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ลองฟังฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบางทีก็คงจะรำคาญเพราะสมควรเอ้ยมันเรื่องอะไรวะเนี่ยทุกคำพูดทุกคำสนทนาทุกการเจรจานะถ้าเราเก็บออกมานะฮะแต่ละหน่อยคนฟังคนได้ทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมการที่รับรู้ใดๆเนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะครับ ใครจะมาด่ากันให้เราฟังเราก็ได้ประโยชน์เห็นไหมครับถ้าเป็นผมนะดีสิไม่ต้องไปถามกันด้วยก็ด่าคนให้เราฟังคนไหนดีไม่ดีรู้เลยอย่างเงี้ยแต่เราจะอย่าไปเข้าข้างใครก็แล้วกันทำนองนี้นะครับแล้วเราจะได้ในสิ่งที่มันควรจะได้เนาะเจ๋งเดี๋ยวนะผมจะขออนุญาตดูหน้าจอกันนะว่าวันนี้มีกี่ชีวิตอยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยปึ๊กเอาละอนุงาช่วยวิจัยพลังงานและสอนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกดชั่วเตะนี่ขออนุญาตดูหน้าจอกันนะว่าวันนี้มีลดเสียงลดเสียงเอาละมาถึงก็30ชีวิตเนาะอยู่ด้วยกันเนี่ยในคนที่คีย์ขึ้นหน้าจอเนี่ยมีอยู่30คนนะ10ท่านแต่ถ้าหากว่าดูเฉยๆเนี่ยไม่ต้องมากดอะไรหน้าจอเนี่ยผมว่าเยอะนะ ไม่รู้ผมก็ประมวลผมเองนะฮะที่เป็นสมาชิกอยู่เวลามัน 20,000 กว่าชีวิตไม่ได้นะแต่ไม่ทุกคนนะครับแต่นอกนั้นอีกทียังมีก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเลขนั้นให้ผมรู้ผมไม่รู้ไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้รู้ก็
กด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วกดระฆังแล้วกดกระดิ่งตามทีนึงก็จะเริ่มรู้มาเรื่อยว่ามีผู้คนกี่ท่านกี่คนที่จะอยู่ในหน้าจอเดียวกันนี้ทางตรงทางอ้อมประการใดทุกๆคำพูดทุกๆอากับกิริยาก็จะบันทึกเอาไว้ใส่เข้าไว้ YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติเอาไว้ลูกหลานดูต่อไปถ้าเขาอยากจะดูเนาะส่วนเฟซมันก็สดๆจริงๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาละต่อไปนี้จะเริ่มขออนุญาตสกีบเบาๆหน่อยเด้อนะครับสกีบพูดขนลุกขนพองแบบไม่ทราบนะได้รับประโยชน์มากค่ะเห็นถึงความรักของแม่ที่พยายามหาวิธีช่วยลูกทุกวิถีทางเลือกมันเป็นธรรมชาตินะจำนิดนึงฮะตรงนี้ทำไมแม่ลูกทำไมต้องผูกพันกันจังพ่อลูกไม่ผูกพันกันเท่าไหร่หรอกในเนื้อแท้ของความเป็นธรรมชาตินะพ่อโดยคำว่าพ่อนะครับสังเกตง่ายครับนะวิธีสังเกตจะเป็นนกหนูปูปลาก็เหมือนกันนะครับเรื่องของเวลาเกิดมีลูกเนี่ยฝ่ายชายต้องไปหาอาหารมาให้คนที่เป็นเมียก็แล้วง่ายดีหาอาหารให้อยู่ให้กินนู่นนี่นั่นสารพัดกันแหละโอเคเพื่อที่จะให้ดูลูกทีนี้ลูกกับแม่ก็เป็นหนึ่งเดียวมันมีกันอยู่สามธาตุธาตุดินก็แปลว่าแม่กินอาหารแทนลูกอยู่ในท้องนะครับธาตุน้ำแม่ก็ดื่มน้ำแทนธาตุลมแม่ก็หายใจแทนเนี่ยมันสามธาตุนะทั้งหมดมีอยู่สี่ธาตุมีธาตุไฟพ่อให้ธาตุไฟธาตุเดียวนะฮะแม่เขามีธาตุไฟเหมือนกันนะในส่วนความเป็นธรรมชาติตรงนั้นนะแต่ในการเจริญเติบโตจริงๆเนี่ยครับแม่นะได้มาทั้งสามนะเจริญเติบโตลูกเพราะฉะนั้นมันจึงมีความผูกพันทั้งทางโลกและทางธรรมไอ้ทางโลกก็รับผิดชอบเรื่องของอาหารที่ว่าในท้องโอเคไหมทางธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดพวกนี้มันจะโยงกันอยู่นะครับมันจะมากกว่าใดๆมากกว่าฝ่ายพ่อเยอะๆมาก นี่ก็คือความเป็นผูกพันกันเวลาผมนำมาขึ้นตาช่างนะพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าบอกว่าพ่อไม่มีพ่อไม่มีชีวิตไม่มีพ่อชีวิตไม่เกิดแน่นอนแต่พอเราชีวิตเกิดปุ๊บแม่สำคัญกว่าพ่อเห็นไหมครับก็ยังไงทีนี้ชนแล้วขึ้นตาช่าง70-30ถ้าพูดถึงความพูดถึงพระคุณนะผมจะให้พ่อมีพระคุณมากกว่าแม่เหตุผลถ้าไม่มีพ่อถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์คือใครทีนี้คือสัตว์สัตว์ยังไงสัตว์ประเสริฐแปลว่าพ่อเป็นผู้ที่นำความประเสริฐให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์จบตรงนี้ไว้ก่อนนะนี่คำว่าพระคุณนะครับส่วนเพลงที่ได้ยินกับแม่นี่มีผลเยอะอันนี้คือเพลงเอานี้ไปพวกเพลงนี้ไปไกลเดี๋ยวเพลงเข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้โอเคไหมนี่คือความเป็นจริงที่เป็นธรรมชาติจริงๆเอาล่ะกลับมาถ้าบอกว่าเรื่องของพระคุณพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่70แม่มีเพียงแค่30ด้านพระคุณนะแต่ถ้าเป็นความสำคัญเนี่ยแม่มีความสำคัญมากกว่าพ่อ70พ่อแค่30พอขึ้นตาช่างมันก็เท่ากันพ่อแม่มีนะมันขึ้นตาช่างมันก็มีความสำคัญร้อยทั้งคู่วะอย่างเงี้ยจับแยกให้มีแนวความคิดสองแนวความคิดนี้แล้วเราจะได้ความเป็นกลางในตรงนี้ออกมาในส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับในความเป็นกลางที่เรามีเนี่ยมันก็มีทัศนคติที่มันไม่โย่ไม่เย่ไปไหนเนี่ยหลักการคิดเรื่องเบื้องต้นขอให้ได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าทีนี้พฤติกรรมเป็นจริงเนี่ยเอาเกิดมาพบสมมตินะฮะสมมติขออนุญาตสมมตินะครับพ่อทำให้เกิดแม่ท้องแล้วพ่อก็ไม่ดูแลนะไปแล้วก็ไม่ดูแลพอเวลาเกิดมาแล้วก็บ่นความทุกข์ยากด่าพ่อให้ลูกฟังซวยเลยทีนี้ลูกเสียนะพ่อไม่เสียหรอกครับเห็นไหมฮะด่าพ่อให้ร้ายทางฝ่ายพ่อไม่รู้ไอ้ตัวเองไม่ชอบพ่อทั้งที่เขาเป็นคนทำให้ลูกเกิดเนี่ยไม่ชอบเห็นไหมไอ้ตอนก่อนที่ทำให้เกิดทำไมไม่คิดว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนี่เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเห็นไหมมันผ่านภพชาติกันมารูปแบบอย่างนั้นโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้เอาไว้เบื้องต้นโอเคนะกลับมาถึงตรงที่ว่าเมื่อเวลามันเกิดมาแล้วนะฮะนะมัน
น้อยรายครับที่จะเข้าใจตรงนี้มากก็ขอให้เข้าใจผมพูดเสมอว่าลูกจะเก่งอยู่ที่พ่อลูกจะดีอยู่ที่แม่นั้นความผูกพันกับแม่เนี่ยครับถ้าแม่มีแนวทางในการที่จะพาให้หลักคิดให้วิธีคิดถ้าสมมติว่าแม่ไม่มีความรู้เห็นไหมครับไม่มีความรู้แหละครับแต่สามารถดูแลลูกเองดีมากก็ประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลแม่ไม่มีความรู้นี่แหละครับไม่จบป.4 นี่ครับแต่ลูกดีทุกรายเลยเพราะว่าแม่มีพื้นฐานฐานะคำว่าดีใช่ไหมไม่ด่าพ่อให้ลูกฟังอย่างเงี้ยไม่ด่าปู่ย่าตายายไม่ฟังเลยในลักษณะอย่างนี้ถ้าไปด่าพ่อให้ลูกฟังฝังชิปเลยยิ่งนานๆทีลูกไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยถึงมาเห็นแต่หน้าแม่มันก็ปลูกไปปลูกไปสุดท้ายก็เลยมีการฝังชิปไปเลยในเรื่องอย่างนี้มาถึงวันนี้มันต้องชัดเจนอันนี้ไม่ใช่หลักจิตวิทยานี่มันหลักธรรมชาติเลยนะครับโอเคไหมครับธรรมชาติมันเหนือกว่าจิตวิทยาเลอะแล้วมากมายมหาศาลโอเคนะถ้าเข้าใจในกรอบนี้แล้วนะครับทุกคนจะดูแลลูกหลานเลี้ยงเราได้อย่างสง่างามมากต่อไปก็ขอให้เอาแนวทางนี้ไปบอกลูกสอนหลานต่อไปนะครับเอ๊ะพูดจนกับว่าเคยมีลูก ไม่มีแล้วครับมีแต่หลานแม่ยายนะครับลูกไม่มีแล้วครับมีแต่หลานแม่ยายโอเคไหมโอเคนะผมขอสกิปบอไปเรื่อยดูซิว่ามีใครจะมีคำถามไหมฟังผู้รับขอบคุณมากครับโอเคผู้ฟังคือผู้ได้ก็พูดหลายครั้งหนึ่งนะครับลุงครับเขาว่าพลังสวดมนต์มีพลังงานควอนตัมอยู่จริงไหมพลังงานควอนตัมไม่ต้องไปสวดมนต์มันมีมันอยู่แล้วโอเคไหมไอ้ควอนตัมเนี่ยอากาศมันถ่ายเทมันใช่แล้วล่ะครับอย่าคิดมากเห็นไหมควอนตัมมันมีกันอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ถามว่าสวดมนต์มันได้อะไรนะครับสวดมนต์บอกไว้เลยหนึ่งได้ความจำไอ้คนสวดมนต์แก่นถือว่าความจำแม่นอ่ะผมสวดมนต์ไม่เป็นนะให้รู้ไว้จริงๆนะผมไม่เคยสวดมนต์นะให้รู้ไว้สวดไม่เป็นเลยไม่ได้พูดเล่นนะนะ ดีครับทำให้เราอยู่กับตัวเองได้สวดมนต์นี่ครับมันแทนที่มันจะไปคิดนู่นนี่นั่นก็อยู่ในมนต์นี่นะครับบทนะทำให้เราอยู่ในส่วนที่เป็นตัวตนโดยตรงถามว่าสวดมนต์ดีไหมดีมากด้วยครับเชิญครับแต่ลุงหงไม่เคยสวดมนต์โอเคนะครับสวดมนต์มีพลังโอมทำแค่นี้ครับปิดหูยิ่งดีนะครับเอิมบึ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 มเสียงมันจะก้องอยู่ในหูปิดหูได้ครับบึม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 ตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งกุ้งเข่งกุ้งเข่งบึม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 พอ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 แม่ปู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 อย่าตัด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 เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเลยบึม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 เล่นกับตัวเองเห็นไหมครับแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านหนีไปไหนสุดท้ายมันก็คือควอนตัมนะครับบึมบึมบึมเสียงอยู่ในหูเนี่ยบึม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 เนี่ยก็แค่นั้นเองได้ไหมครับใช้วิธีง่ายๆเอาตัวเรานี่เป็นหลักพี่น้องเลยญาติโกหูดีกว่าเลยนะครับอย่างคนที่มีเสียงจิ้งหรีดอยู่ในหูที่ทำจะเนี่ยตึม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 บึมบึมยิ่งได้เสียงผมเข้าไปเสียงผมเอาสปอนทอกจัดหูใช่ไหมกดแน่นๆเอาไว้เลยผมใส่มันจะไปปรับให้เลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงมันจะคลายออกของมันเองเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่ผ่านเสียงผมเนี่ยมันจะไปปฏิบัติการของมันเองผมเรียกว่าทุกอย่างที่มันเข้าหูสู่ตาเดี๋ยวนะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันจะไปรวมที่กล่องหนึ่งกล่องนั้นผมจะเรียกว่าหลุมดำเนี่ยมันจะมากไปมหาศาลมันก็ไปเคลียร์หลุมดำในสมองห้าไอ้ที่มันปวดหัวปวดเหตุที่มันนอนไม่หลับต่างๆมันจะคลายออกของมันเองครับนี่เฉพาะเสียงนะแต่ทั้งมือทั้งเสียงด้วยทีเนี้ยมันก็อยู่สองแรงบวกเนี่ยเรื่องอย่างนี้มาถึงวันนี้ต้องใช้วาจากิริยาอย่างนี้เพื่อที่จะให้หลายท่านหลายคนได้รับในสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอให้รับเต็มๆไปมันจะได้ประโยชน์โดยตรงโดยอ้อมแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าสวัสดีคุณแม่คุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะครับนะชวนมากถามมาหาผมนี่แหละผมจะบอกว่าดีก่อนทุกครั้งแต่เวลาอธิบายแล้วมันดีอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมสังเกตให้ดีครับไม่เคยจะบอกว่าไม่ดีแล้วสังเกตให้ดีครับอะไรก็ได้นะครับหมาเห่าดีไม่ดีหมากัดดีไหมไม่ดี
อะไรทำนองนั้นกัดเจ็บดีได้ไงวะเนี่ย พยายามดูซิไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนาะโอเคสวดมนต์เป็นการอยู่กับตัวของตัวเราเองใช้แค่ตรงนี้จะบอกว่ามันนำพาสู่สมาธิมันก็ไม่ผิดครับถ้าสมาธิไม่ต้องไปสวดมันนิ่งสมาธิแปลว่านิ่งไม่พูดไม่จาไม่ส่งเสียงอะไรต่างๆนี่คือคำว่าสมาธิมันอยู่ในกรอบนั้นส่วนแล้วพูดจาท่องเนี่ยมันก็อยู่ในกับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะรู้ตัวเองนะครับโอเคเนาะโอเคจบข่าวดูเวลาแล้วจ้าโอ้3:35 พอไหมครับบ้านใครบ้านมันนะครับตอนนี้มี31ชีวิต31พวกภูมิอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นไอ้ตัวเองเอาล่ะใครจะคิดทำอะไรก็ตามจะพรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะคิดไปประกอบสมาชีพชอบก็ทำไปตามปกติลองสังเกตดีๆนะฮะเวลาท่านอยู่ในกระบวนการทางนั้นเนี่ยเวลาคิดทำอะไรต่างๆนะสังเกตมันจะขายของจะขายดีกว่าเดิมไหมเนี่ยนะเดินถึงต่างๆนะมันจะเหนื่อยยากกว่าเดิมไหมนี่เอาเชิงนี้เข้ามาพิจารณาเมื่อเวลาฟังเสียงกระมังตกจากสูงจากลุงออกแล้วมันได้สิ่งนี้ไอ้ความเชื่อไม่เชื่ออย่าไปสนใจนะเอาสิ่งที่ตัวเองได้มันต้องก้าวข้ามความเชื่อแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องสั่งสมความเชื่อกับใครเลยครับผมต่างหากที่บอกว่ามาเถอะมาสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่พาสลายความเชื่อด้วยใช่ไหมถึงแม้ว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่สลายมาหน่อยดีไหมล่ะทีเนี้ยนะสลายความเชื่อไม่เสียหายตรงไหนเนี่ยเกิดไม่ได้ของใหม่อ่ะเนื้อถ้าไม่ยอมสลายของเก่าแล้วของใหม่จะเจอไหมเนี่ยเห็นไหมมันต้องสลายของเก่าไปจะได้ของใหม่กลับคืนมาคิดในกรอบพวกนี้ใช่ไหมมันจึงจะมีการพัฒนาต่อไปไม่เชื่อไงก็เชื่อไงก็โทษทีขออนุญาตจมปลักได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเชื่อไงง่วงมากไหนไหมครับเพราะฉะนั้นการมาสู่สิบข้อนั้นพระองค์จึงไม่อยากให้เชื่อจนจมปลักนะ2,000 กว่าปีมาแล้วยังเชื่ออยู่เหรอไม่ยอมรับสภาพเพราะการเปลี่ยนแปลงไงกันนี่ผมกำลังต่อว่าคนที่แบกตำราเดินนะที่ว่าต่อว่าโอเคนะชุดท้ายก็มาทะเลาะกันเถียงกันเพราะความเชื่อความเชื่อมาจากความจำความจำคือความเชื่อเนี่ยจำมันก็ไปอย่างนั้นจำได้มากก็ถือว่าแน่มากพอแล้วจำได้มากผมถือว่าปวดเหตุมากเอาว่า นี่เป็นต้นจำมากไม่สนุกครับรับรองจริงจำเมื่อกี้นี้ปลอดภัยสนุกกว่าเยอะแต่มันเข้าใจเปลี่ยนจากจำมันเป็นความเข้าใจซะความเข้าใจมันโอ้โหมันคนไหนเข้าใจเรื่องอะไรโอ้โหมันเพลินนี่เพลินจริงนะเข้าใจแล้วก็ทำไปนู่นนี่มันสะใจสะใจมันเป็นการประชดเข้าใจเนี่ยเอาสิครับกลับมาหาความเข้าใจสิครับสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ความเข้าใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องเข้าใจเรื่องหมากัดกันก็สามารถดูแลหมาได้สบายด้วยเห็นไหมนี่เข้าใจเรื่องหมากัดกันทำไมถึงต้องกัดกันหมาตัวผู้หมาตัวเมียทำไมถึงเลาะบอกแหวกกันบทเวลามันจู๋จี้กันมันก็มีเวลาทะเลาะกันกัดกันทุกทีมาโอเคบทไหนที่มันจู๋จี้กันบทไหนที่มันทะเลาะกันเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่แมนบอลนิกายเซนของตักหมอกับศาสตร์ของลุงคล้ายกันไหมครับเอ้าเทียมผมเกิดไม่ทันตักหมอนะผมบอกไม่ใช่กันแล้วกันนะตักหมอเรื่องของกำลังกายกำลังกายนะตักจริงๆมันก็ยุคเดียวกับพระพุทธเจ้านะตักหมอยุคเดียวกัน โอเคนะแต่ตักหมอในเรื่องของกำลังพละกำลังนะครับก็มีสมาธิก็เกิดกำลังแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็เรื่องของพละกำลังร่างกายคือกลุ่มของตักหมอคาราเต้ใช่นั่นเองนั่นคือมาจากกระบวนการพวกนั้นนะครับโอเคนะมันไม่ใช่หรอกแต่ทุกอย่างมาจากจุดเดียวกันนะได้ไหมครับทุกอย่างมาจากจุดเดียวกันแต่มันมาไม่เหมือนกันจำคำนี้ทุกอย่างมาจากจุดเดียวกัน
จุดนั้นทางโลกก็เรียกว่าบิ๊กแบงนะครับส่วนทางธรรมก็จะรู้ว่าเส้นสายดายแทงมันไปมาอย่างไรนะทางฝ่ายธรรมจะรู้เพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันคนละสปีชีส์กันนะคนละสายแม่น้ำคนละสายประมาณนั้นนะครับโอเคไหมถึงจะเป็นคนละสายก็ไม่ทะเลาะกันประมาณนั้นนะครับนะเกิดแต่ละตระกูลแต่ละความเชื่อศาสนาก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะทุกอย่างมาจากจุดเดียวกันตรงนี้นะครับทุกอย่างมันก็ไม่ว่าจะเป็นสาธุอามินอาเมนและโอมันก็มาจากจุดเดียวกันโอเคไหมคำพวกนี้นะครับผนวกเข้าหากันแล้วมันก็จะไม่แยกแยะออกจากกันนะครับเอาล่ะประกอบชีพให้ดีก็แล้วกันนะขอให้พอกินพอใช้โดยกินโดยใช้แล้วขอรับพอนะครับส่วนทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินค้าที่หามาได้ก็ดูแลกันไปนะครับจัดสรรให้มันลงตัวนู่นนี่นั่นให้มันมีความพึงพอใจประกวานไปตามเกิดตามมีท่านก็ต้องรู้ท่านนี้นะครับส่วนผมไม่มีอะไรจำแนกแจกแจงแบ่งใครอยู่แล้วนะก็มันไม่มีเรามาแบ่งไหนยกเว้นสิที่รู้เนี่ยมาแบ่งกันผ่านจอเนี่ยใช่ไหมโอเคนะจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างเรือเบิร์นมืดมืดและสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับแค่กันเนาะนะเอวังมีตะกัตธรรมนิสาทุกอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ทำมืองี้ก็ได้สบายไม่จะต้องมีอะไรโอเคครับจบข่าวครับ